าจต้องย้ายด่วนชนะทิพย์วิกฤตกว่านี้ไม่มีแล้วซัปโปโรแม่งแพ้ตั้งแต่นั้นแหละสาเหตุก็เพราะเรื่องแค่นี้ยินดีต้อนรับดูชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากพูดเลยนะครับตอนแรกนะครับแต่มันก็ต้องพูดแล้วล่ะครับทีมซัปโปโรนะครับเหมือนผมเลยนะครับในตอนนี้ครับก็คือไม่ค่อยมีเงินครับประหยัดแล้วประหยัดอีกประหยัดค่าใช้จ่ายแบบสุดๆครับผู้เล่น11คนแรกครับเท่มากครับตัวเดิมๆเหมือน 2-3 ปีที่แล้วเลยครับแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับงานนี้สยามสปอร์ตรับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับพ่อซัปโปโรนัดแรกครับบอลออกแนวเพลียๆครับคนภาคคอออกแนวงงๆเล็กน้อยครับตอนแรกนึกว่าเปิดช่องผิดครับนึกว่าถ่ายทอดสดแข่งขันเรือยาวครับพ่อแม่หน้าบาบูแกภาคตื่นเต้นทุกจังหวะเลยครับพ่อผมชอบแกมากแถมแกยอมรับด้วยว่าแกเป็นคนเรื่องเจลีครับก็โอเคครับแกคุยตรงๆดีเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมรู้ข่าวนี้มานะครับทีมซัปโปโรตอนนี้ครับเข้าสู่ยุคการเงินฝืดเคืองของแท้แล้วนะครับไม่มีการตัวใหม่ตัวดีๆเข้าในทีมเลยครับและดักลาสนักเตะบราซิลที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปนะครับว่าไม่ควรคาดหวังอะไรกับนักเตะที่มาจากดิวิชั่น3บราซิลเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงจริงๆครับตัวสำรองยังไม่ติดเลยครับผู้เล่น11คนแรกก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับตัวเดิมๆเหมือน3ปีที่แล้วเลยครับอันที่จริงซัปโปโรมันเป็นเหมือนทีมลูกเมียน้อยของเมืองซัปโปโรมานานแล้วนะครับผมบอกครับเพราะถึงแม้บนเกาะฮอกไกโดนะครับมีทีมฟุตบอลอยู่ไม่กี่ทีมครับทีมเบสบอลก็มีทีมดังอยู่ทีมเดียวครับแต่คนที่นั่นมันสนใจเบสบอลมากกว่าล่ะครับถ้าใครไปก็จะรู้นะครับช็อปเบสบอลที่นั่นครับอยู่ที่สนามซัปโปโรช็อปฟุตบอลก็มีครับแต่ช็อปเบสบอลครับโคตรใหญ่กว่าช็อปฟุตบอลเยอะเลยครับเทียบกันไม่ติดด้วยครับสินค้าต่างๆเบสบอลมีหลากหลายครับฟุตบอลมีอยู่นิดเดียวครับแถมกากๆทั้งนั้นเลยครับพ่อขายไม่ค่อยออกด้วยครับทำให้รู้ว่าครับฟุตบอลมันไม่ได้ทำกำไรอะไรมากมายเหมือนกับเบสบอลนะครับนอกจากนั้นนะครับเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าครับว่าทำไมทุกหน้าหนาวครับซัปโปโรมันต้องออกไปซ้อมที่ต่างประเทศที่เมืองอื่นครับทั้งเชียงใหม่โอกินาว่าแล้วก็มาปิดท้ายที่คุมาโมโต้ทุกปีครับทำไมมึงไม่ซ้อมในซัปโปโรโดมของมึงวะสนามมึงก็มีหลังคาป้องกันหิมะอยู่ตอนนี้ครับคำตอบก็คือครับก็ทีมเบสบอลก็ซ้อมนี้แหละครับเพื่อไม่สามารถให้ทีมบอลซัปโปโรซ้อมได้ครับนอกจากใช้งานตอนแข่งขันเท่านั้นแหละครับสนามซ้อมของซัปโปโรมันก็อยู่ข้างๆซัปโปโรโดมนั่นแหละครับไอ้ผืนหญ้าที่มันซ้อมมันก็จะเลื่อนเข้าไปในสนามซัปโปโรโดมตอนแข่งเจลิงนั่นเองครับสนามเบสบอลก็จะพับเก็บครับตอนแข่งเจลิงลูกไม่น้อยของแท้เลยครับเรื่องที่มันเป็นแบบแผนเป็นระเบียบมานานแล้วมันก็แก้ไขกันยากนะครับที่น่าอานาถกว่านั้นคือครับการแข่งขันนัดเจอคาชิวาเรโซที่แพ้ 4-2 นี่ครับเหมือนกับย้อนไปช่วงแรกที่ชนาธิปมาเล่นเจลิงเนี่ยนะครับพ่อๆครับช่วงแรกไม่มีใครส่งบอลให้ชนาธิปเลยครับ45นาทีเหมือนกับชนาธิปไร้ตัวตนเลยครับผมนั่งดูนั่งเชียร์ชนาธิปไม่เห็นหน้าเขาเลยครับแถมพอได้บอลทีนึงชนาธิปแสดงความไม่เซลล์ออกมาอย่างชัดเจนครับทั้งสีหน้าท่าทางมีลูกนึงครับชนาธิปได้บอลที่มุมทงด้านซ้ายครับและตะวันกลับมาเตะมั่วกลับมาครับลูกบอลออกนอกสนามไปเฉยครับได้กิสุงางงเลยครับลูกนี้ครับว่าชนาธิปมันส่งได้เป๋ขนาดนั้นเลยไม่น่าเชื่อครับผู้เล่นระดับเอเชียชนาธิปควบคุมจิตใจไม่ได้เหมือนกันครับสิ่งเดียวที่เปโตรวิชทำถูกก็คือนะครับไม่ส่งลูคัสฟูเนนเดและแอนเดอร์สันโลเปสมาเป็นสิบเอ็ดตัวจริงครับแต่พอส่งมาเป็นตัวสำรองแม่งไอ้สองตัวนี้มันกลับเล่นได้ดีอยากเห็นได้ชัดครับนำความฮึกเหิมกลับมาสู่ทีมได้ครับเรียกว่าเป็นตัวสำรองขั้นเทพอีกตัวหนึ่งครับเจโบทอยกับมูทาชิสตูกิครับออกแนวนอยกันทั้งสองคนครับเล่นไปนอยไปทั้งคู่ครับส่วนไอ้กูซังยุนนั้นก็คือปัญหาระดับประเทศของซัปโปโรครับแมตช์ไหนเล่นไม่ดีครับเขาจะส่งเสริมด้วยการทำพลาดให้เสียประตูง่ายๆครับทีมน้อยเมื่อไหร่คนนี้พลาดเมื่อนั้นแหละครับพี่บอบูแกก็แอบแซวครับว่ายิ่งพลาดอย่างนี้ยิ่งดีครับกวินของเราได้ลงตัวจริงโอ้โหแกออกแนวพูดตรงเกินไปครับพูดยังไงว่าผมโคตรเซ็งเลยครับแต่เห็นกองหลังเล่นแบบนี้ผมก็เสียวแทนกวินนะครับว่าอาจจะโดนพิสูจน์จากกองหลังนะครับเตะบอลมั่วๆให้กองหน้าฝั่งนู้นแล้วโดนจ่อยิงมาหลายลูกที่กูต้องยืนโดนเมื่อดูการก่อนๆอีกแล้วครับเซ็งครับเห็นหน้าตาชนาทิพย์ไม่ค่อยดีเลยครับความมุ่งมั่นในทีมซัปโปโรปีนี้ครับมันก็ดูน้อยลงครับต่างจากช่วงนี้ตกชั้นหรือช่วงที่ทำผลงานได้ดีจนเกือบได้ลุยบอลเอเชียครับเปิดฤดูกาลครับตอนแรกกะว่าจะมีความสุขครับแต่เห็นแฟนบอลไทยเห็นผลงานของชนาทิพย์แล้วก็เพลียครับแต่มันอาจจะอ้างได้ว่าต้องมีพ่อๆคอมเมนต์อีกแล้วครับว่าพึ่งแมตช์แรกมึงอย่าพึ่งเดี๋ยวมึงไม่เก๋ามึงดูบอลไม่เป็นผมก็พูดแมตช์นี้แหละครับไม่ได้พูดถึงอีก30กว่าแมตช์ที่จะเหลือไอ้ควายก็พูดแมตช์นี้แล้ววะว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอนาคตดับแน่ล่ะครับชนาทิพย์ครับต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับชนาทิพย์แล้วก็ซัปโปโรด้วยครับยิ่งพูดยิ่งเครียดครับเข้าเรื่องเล่าป.4เลยดีกว่าครับแต่ขอกล่าวปิดท้ายก่อนเป
็นยังไงกันบ้างครับความรับเหนือนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรื่องเล่าปอสิบเนี่ยนะครับของผมที่มีปัญหากับเพื่อนคนหนึ่งครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับตอนนั้นผมอยู่ปอสี่ครับตอนนั้นผมมีปัญหากับเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนนี้มันชอบบูลลี่ผมครับว่าบ้านจนครับบ้านมันรวยครับคุณพ่อเป็นเภสัชเปิดร้านจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านชื่อว่าร้านหมอยาครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าคนทำอาชีพนี้ครับสมัยก่อนเมื่อปอสี่ครับธุรกิจนี้เจริญรุ่งเรืองมากครับกำไรวันหนึ่งเป็นหมื่นๆครับคนต่อคิวกันซื้อเพียบเลยครับวันนั้นมันบูลลี่ผมครับผมตั้งใจจะไปล้างแค้นมันที่บ้านเลยครับผมรู้จักบ้านมันดีครับตอนนั้นผมไปตอน4ทุ่มครับไปถึงหน้าบ้านมันเลยครับกะจะไปฟ้องพ่อแม่มันครับแต่ตอน4ทุ่มครับร้านแม่งปิดแล้วครับผมไม่รู้จะทำยังไงครับกดกริ่งไปก็มีใครเปิดประตูแล้วครับแถมมีเสียงตะโกนมาบอกว่าร้านปิดแล้วเว้ยมาซื้อวันพรุ่งนี้ผมคิดในใจไอ้เหี้ยผมไม่ได้จะมาซื้อยานะเว้ยผมจะมาบอกมึงว่าลูกมึงไงเกียนแต่มันไม่สนใจเลยครับแต่แล้วผมก็ใช้ความครีเอทีฟครับผมเห็นป้ายร้านของมันครับชื่อว่าร้านหมอยาครับผมไปซื้อสเปรย์มาขวดนึงครับไปพ่นสีสระอาตัวสุดท้ายที่ร้านหมอยาออกแล้วลองอ่านดูสิครับว่ามันอ่านยังไงครับเพื่อนพ่อเพราะว่าถ้าเอาสระอาตัวสุดท้ายของร้านหมอยาออกมันก็อ่านว่าร้านชิมิลูผมไม่สามารถอ่านออกสื่อได้